าฟังนิทานกันแล้วลำธารแห่งหนึ่งมีปลาน้อยตัวหนึ่งชื่อว่าปีเตอร์มันเป็นปลาตัวที่เล็กจิ๋วที่สุดปลาตัวอื่นนั้นชอบล้อและดูถูกมันว่ามันนั้นไม่ใช่ปลาอย่างตัวอื่นทำอย่างปลาตัวอื่นไม่ได้ปีเตอร์ทั้งเสียใจและน้อยใจมันไม่เข้าใจว่าทำไมตัวเองถึงตัวไม่โตเลยทั้งที่เพื่อนรุ่นเดียวกันก็กลายเป็นปลาตัวโตและตัวใหญ่ไปหมดแล้วมันจึงได้ไปหาคุณตาปลาหมอเพราะว่าคุณตาปลาหมอนั้นเก่งมากบางทีคุณตาอาจจะมีวิธีช่วยให้มันตัวใหญ่ขึ้นก็ได้สวัสดีครับคุณตาผมมีเรื่องอยากจะมาปรึกษาคุณตาครับปีเตอร์ได้พูดเมื่อพบกับคุณตาเรื่องอะไรล่ะปีเตอร์ดูไม่ค่อยจะสบายใจเลยนะมีอะไรให้ตาช่วยก็บอกมาใครๆก็เรียกผมว่าเจ้าเปี๊ยกผมไม่ชอบเลยทำไมผมถึงตัวเล็กกว่าเพื่อนๆล่ะครับความจริงเจ้าไม่ใช่ปลาน้ำจืดแบบพวกเราหรอกแต่ว่าเจ้าน่ะเป็นปลาน้ำเค็มเมื่อต้องมาอยู่ในน้ำจืดก็เลยโตได้ไม่เต็มที่พ่อแม่ของเจ้าน่ะเป็นปลาน้ำเค็มที่คนเขาเอามาปล่อยทั้งสองตัวอ่อนแอมากเพราะไม่ชินกับน้ำจืดหลังจากที่เจ้าเกิดได้ไม่นานพ่อแม่ของเจ้าก็เลยเสียชีวิตเราจึงช่วยกันเลี้ยงดูและไม่บอกเจ้าให้รู้ว่าเจ้าน่ะเป็นปลาน้ำเค็มโดยแท้จริงคุณตาปลาหมอได้บอกเอาอย่างนั้นผมก็คงไม่โตไปกว่านี้แล้วสิครับปีเตอร์ได้พูดอย่างผิดหวังก็ไม่แน่นะถ้าหากว่าเจ้าได้กลับไปใช้ชีวิตอยู่ในน้ำเค็มก็อาจจะกลายเป็นปลาตัวโตอย่างพ่อแม่ของเจ้าก็ได้คุณตาปลาหมอได้พูดฮะจริงเหรอครับถ้างั้นผมจะไปที่ทะเลเดี๋ยวนี้ล่ะครับเมื่อปีเตอร์ได้พูดจบก็ทำท่าทางจากไปคุณตาปลาหมอจึงได้รีบพูดขึ้นว่าเดี๋ยวก่อนปีเตอร์เส้นทางสู่ท้องทะเลนั้นอันตรายมากนะไม่ว่าจะลำบากแค่ไหนผมก็จะไปครับปีเตอร์ได้พูดอย่างเด็ดขาดถ้าอย่างนั้นตาจะเอาใจช่วยก่อนแล้วกันระวังตัวด้วยล่ะคุณตาปลาหมอได้บอกขอบคุณครับแล้วผมจะกลับมารับรองว่าคุณตาจะต้องจำผมไม่ได้แน่ๆว่าแล้วปีเตอร์ก็ได้รีบว่ายน้ำออกไปแต่ไปได้ไม่ทันไรก็เจอกับแก๊งปลาจอมกวนเข้าไอ้จะรีบไปไหนล่ะเจ้าเปี๊ยกท่าทางเนี่ยจะตื่นเต้นจนหน้าสงสัยเลยล่ะพวกมันได้ถามแล้วจะกลับไปอยู่ในทะเลของฉันน่ะปีเตอร์ได้บอกอย่างภาคภูมิใจแต่แก๊งปลาจอมกวนนั้นกับหัวร้อดังลั่นนายก็แค่ปลาน้ำจืดตัวกระเปี๊ยกจะไปอยู่ที่นั่นได้ยังไงพวกนายคอยดูก็แล้วกันปีเตอร์ได้พูดอย่างมั่นใจก่อนที่จะว่ายน้ำจากไปหลายวันผ่านไปแต่ก็ไม่มีวี่แววว่าจะถึงทะเลสักทีไม่ว่าว่ายไปทางไหนก็ไม่มีปลาอื่นเลยปีเตอร์สงสัยว่าทำไมจึงเป็นเช่นนี้และทันใดนั้นก็ได้เห็นนอนตัวหนึ่งลอยอยู่ข้างหน้าด้วยความหิวจัดปีเตอร์ได้รีบพุ่งตัวเข้าไปและจะกินนอนนั้นแต่ไม่ทันได้อ้าปากก็ได้มีเสียงร้องตะโกนว่าหยุดนะเฮ้ยหยุดนะปีเตอร์ตกใจมากได้รีบหยุดทันทีพอมันหันไปมองก็ได้เห็นปลาตัวเล็กๆตัวหนึ่งว่ายน้ำมาหาห้ามฉันทำไมอ่ะเธอจะแย่งกันกินเหรอปีเตอร์ได้ถามอย่างไม่ค่อยพอใจเฮ้ยเปล่านะฉันก็แค่จะมาเตือนนายไม่อยากให้นายถูกจับไปอีกตัวนึงปลาน้อยได้บอกก็แค่กินหนอนเนี่ยถูกจับเลยเหรอปีเตอร์ได้สงสัยลองคิดสิทำไมหนอนถึงไม่หนีไปไหนทั้งที่เห็นว่าเธอน่ะจะเข้าไปกินน่ะปลาน้อยได้ถามฮะที่แท้หนอนนั่นเป็นเหยื่อนักตกปลาที่ล่อเอาไว้เหรอเมื่อกี้ถ้ากินเข้าไปแล้วก็ฉันต้องตายแน่เลยขอบใจนะขอโทษที่พูดไม่ดีกับเธอปีเตอร์ได้ขอบคุณปลาน้อยเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกใครผ่านมาฉันก็เตือนหมดแหละปลาน้อยได้บอกแล้วนี่เธอกำลังจะไปไหนเหรอปลาน้อยได้ถามปีเตอร์ฉันจะไปทะเลนะปีเตอร์ได้บอกทะเลไปทำไมอย่างทะเลเธอเป็นปลาน้ำจืดไม่ใช่เหรอปลาน้อยได้ถามอย่างสงสัยจริงๆแล้วฉันเป็นปลาทะเลแต่เติบโตในน้ำจืดปีเตอร์ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ปลาน้อยได้ฟังโอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะเนี่ยแล้วเธอจะกลับไปที่ทะเลจริงๆน่ะเหรอปลาน้อยได้ถามใช่ก็คงต้องเป็นอย่างนั้นน่ะถ้าไปอยู่ที่นั่นฉันคงจะตัวโตกว่านี้แล้วก็จะไม่มีใครมาหัวเราะย่อฉันอีกแล้วไม่กลัวเหรอทะเลน่ะมันกว้างใหญ่มากเลยนะ
กว้างใหญ่มากกว่าลำธารที่เธอเคยอยู่เป็นหลายเท่าเลยล่ะแล้วยังมีสัตว์ดุร้ายมากมายเลยนะปลาน้อยได้ถามอย่างเป็นห่วงฉันไม่กลัวหรอกปีเตอร์ได้ตอบไปอย่างมั่นใจโอ้ยเธอนี่กล้าหาญจริงๆเลยนะเนี่ยปลาน้อยได้พูดอย่างชื่นชมแต่ว่าตอนเนี้ยฉันกำลังหลงทางอ่ะเธอพอจะช่วยฉันได้ไหมเฮ้ยแน่นอนฉันจะพาเธอไปส่งเองมานี่ปลาน้อยได้ว่ายน้ำปีเตอร์ไปไม่นานก็ได้พบทางแยกทั้งสองได้ล่ำลากันปีเตอร์ได้ว่ายน้ำต่อไปตามทางที่ปลาน้อยนั้นบอกเส้นทางคดเคี้ยวและยากลำบากมากในที่สุดก็ได้เจอทะเลอันกว้างใหญ่ฉันมาถึงที่นี่จนได้ที่นี่คือบ้านของฉันมันได้บอกกับตัวเองปีเตอร์ได้ตัดสินใจว่าจะอยู่ที่นี่แม้ว่าช่วงแรกนั้นจะต้องปรับตัวแต่ไม่นานก็อยู่ในทะเลอย่างมีความสุขและมันก็ตัวใหญ่ขึ้นด้วยวันหนึ่งมันได้กลับไปเยี่ยมคุณตาปลาหมอและเพื่อนๆในลำธารแต่ก็ไม่มีใครจำได้ว่านี่คือเจ้าเปี๊ยกที่พวกมันนั้นเคยล้อแม้แต่แก๊งจอมกวนทั้ง3ก็ยังกลัวปีเตอร์เพราะว่ามันนั้นตัวใหญ่กว่ามากตอนนี้ปีเตอร์มีความสุขที่สุดและไม่ต้องการอะไรอีกแล้วในชีวิตนี้